เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประเด็น2ข่าวเลยเน้นๆเลยนะครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็สโมสรลิเวอร์พูลนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับก็คือแมนยูครับกำลังให้ความสนใจครับอเล็กซานโดนะครับแบ็กตัวเก่งของทางยูเว่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าฟอร์มเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับฟอร์มก็ดรอปลงหน่อยนะครับทำให้มีข่าวย้ายมาโดยตลอดนะครับในช่วงซีซั่นนี้นะครับแล้วก็แมนยูครับไม่ใช่ทีมเดียวนะครับที่ให้ความสนใจอเล็กซานโดนะครับยังมีเชลซีด้วยครับที่ให้ความสนใจนะครับอีกทีมหนึ่งนะครับคือข่าวมันบอกมาว่าเลยครับว่าโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอครับเป็นจำนวนเงินหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้กำหนดไว้นะฮะไม่มีข่าวบอกไว้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่านะครับอาจจะเพิ่มเฮนริก มาเคทียานครับมาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอนั้นด้วยนะครับซึ่งโอ้โหดูแล้วเนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆนะครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับในช่วงมกราคมนี้ถ้าเกิดข้อเสนอนี้มันเป็นจริงๆเนี่ยนะครับมันมีจริงๆเนี่ยนะครับยูเว่จะตัดสินใจยังไงนะครับเพราะว่าเฮนริก มาเคทียานครับฟอร์มดรอปจริงนะครับแต่ว่าเฮนริก มาเคทียานเป็นนักเตะที่ผมคิดว่าก็ยังแบบกลับมาได้นะครับกลับมาฟอร์มที่สุดยอดได้นะครับแล้วพวกฝีเท้าเนี่ยนะครับสุดยอดอยู่แล้วครับสำหรับคนนี้นะครับโอเคครับสำหรับข่าวแมนยูก็มีเพียงประมาณนี้แหละนะครับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวของทางลิเวอร์พูลนะครับซึ่งมีการรายงานจากสื่อสเปนส่วนใหญ่แหละนะครับสื่ออังกฤษก็เพิ่งมารายงานนะครับส่วนมากเนี่ยมาจากสเปนส่วนใหญ่นะครับที่ลือกันนะครับก็คือมันลือกันว่านะครับทางสโมสรบาร์เซโลน่าครับได้ตกลงนะครับบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับกับทางหงส์แดงลิเวอร์พูลครับเรื่องการคว้าตัวฟิลิเป้คูตินโญ่นะครับมาร่วมทีมนะครับด้วยค่าตัวทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ135 ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าแพงนั่นแหละนะแพงเลยครับ100 ล้านปอนด์แล้วล่ะนะก็สำหรับค่าเหนื่อยนะครับมีการคาดการณ์กันด้วยครับถ้าสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับก็คูตินโญ่เนี่ยนะครับจะได้รับค่าเหนื่อยเนี่ยนะครับ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับหรือ 10.6 ล้านปอนด์ต่อปีนั่นเองนะครับก็นี่ครับคือการรายงานนะครับของสื่อสเปนนะครับแล้วก็สื่ออังกฤษนะที่รายงานกันนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับก็เอาครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับ2ข่าวเด่นๆนะครับก็คือข่าวของแมนยูนะครับที่สนใจอเล็กซานโดนะครับบวกกับข่าวของบาร์เซโลน่านะครับที่กำลังเตรียมที่จะคว้าตัวฟิลิปเป้คุนโญไปร่วมทีมนะครับในช่วงมกราคมนี้นะครับก็สำหรับข่าว2ข่าวนี้ก็ย้ำชัดกันอีกครั้งนะครับว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับแล้วก็ผมรายงานตามข่าวที่บอกมานี่แหละนะครับก็คือผมจะเปิดไว้ตลอดครับพวกลิงก์ข่าวนะครับว่าเป็นการยืนยันแล้วก็เป็นการให้เครดิตไปในตัวด้วยนะครับว่ามันมีแหล่งที่มาจริงๆครับว่าผมไม่ได้กุข่าวขึ้นเองนะครับก็ข่าวลือครับนะก็เสพข่าวกันอย่างมีสติกันด้วยแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ครับลากันไปก่อนนะครับใครชอบครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยครับแล้วก็ผมเพิ่มเติมหน่อยครับพอดีมีเฟซลิงก์เฟซอยู่ด้านล่างครับไว้ติดต่อสอบถามเรื่องข่าวทั่วไปเกี่ยวกับวงการฟุตบอลก็ได้ครับทักกันเข้ามาก็ได้ครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ